โจทย์ยากเลยกับการจะเปลี่ยนยายาให้ไม่ใช่ยายาผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังเต๋อ ณวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ได้ออกมาโพสต์เขียนเล่าเรื่องราวเบื้องหลังการหาคาแรคเตอร์ให้กับยายาอุรัสยาสเปอร์บันที่มารับบทเป็นเจหญิงสาวในเรื่อง Fast and Feel Loveโหดเร็วเหมือนโกรธเธอที่ท่องทำให้แตกต่างจากภาพจำของยายาซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ได้มาจากความไม่ตั้งใจโดยเต๋อได้เขียนเล่าไว้ว่าโอเคเราได้นาตาลีพอร์ตแมนมาละสิ่งแรกๆที่พวกเราต้องทำหลังจากที่ตกลงพายายามาตะลุยด่านนั้นคือการหาลุคของเจว่าเธอหน้าตาเป็นอย่างไรบุคลิกประมาณไหนถึงจะเข้ากับบทที่เราเขียนมาโจทย์ความยากมี2 อย่างคือ 1. เจเขาหน้าเป็นยังไงไม่มีใครเคยเห็น 2. เราจะทำอย่างไรให้ยายาลุคออกมาแตกต่างจากทุกเรื่องที่ผ่านมาการทดลองหาใบหน้าของเจเกิดขึ้นอย่างมากมายด้วยโจทย์หลักๆง่ายๆว่าเราต้องทำให้ยาย่าดูโตกว่าที่เขาเป็นอยู่และเขาต้องดูเท่แบบห้ามตั้งใจเท่ต้องเท่แบบพวกมาสเตอร์ไมนิดหนึ่งถ้าในหนังแอคชั่นคนนี้คือพวกวางแผนปฏิบัติที่มักจะยืนนิ่งๆหลังห้องเราลองให้พี่นุซี่และพี่หมูลองช่วยกันหาวิธีผูกผมมัดผมปัดเป๋ซ้ายเป๋ขวาทำไปเรื่อยๆก็ค่อยๆเริ่มพบลุคแม่บ้านเหนื่อยๆด้วยความรวบผมหลวมๆเหมือนคนทำงานบ้านดูโอเคแต่ทำไมยังดูเป็นยาย่าไปนิดนึงสักพักอยู่ๆมองไปเห็นแว่นที่วางไว้อยู่ของใครก็ไม่รู้ให้เขาลองใส่ดูปรากฏว่าใส่แล้วดูแตกต่างนะจากนั้นก็เริ่ม develop ไปเรื่อยๆสายคล้องแว่นของใครก็ไม่รู้อีกแล้วก็เริ่มโผล่เข้ามากลายมาเป็นเจแว่นสายคล้องเขียวที่คุณเห็นอยู่ตอนนั้นถ่ายรูปออกมาแล้วมองสักพักคิดว่าเชี่ยเราได้นาตาลีพอร์ตแมนมาอยู่ในหนังว่ะฮ่าๆๆเห็นแล้วก็นึกถึงนาตาลีในโคลเซอร์มากๆทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจซึ่งต้องใส่แว่นด้วยนะถ้าถอดแว่นจะกลับไปเป็นยายาอะไรกันครับเนี่ยสิ่งที่เรียนรู้เกี่ยวกับการหาลุคของยายาคือเราพบว่าหน้าของยายานี่มันโซเวรี่เปลี่ยนไปได้ตามสภาพอากาศหมายถึงเวลาทำลุคให้ยายาเวลาเขาเปลี่ยนเขาสามารถเปลี่ยนไปได้เลยจริงๆเหมือนหน้ามีความเป็นไปได้หลายแบบมากจนน่าตกใจซึ่งถือว่าเป็นข้อดีของนักแสดงนะที่รู้สึกดีที่สุดก็คือหลังจากถ่ายหนังเสร็จแล้วมานั่งตัดดูฟุตเทจตอนยายาเล่นผมก็นั่งคิดในใจว่าเดี๋ยวนะอีนี่ใครวะฮ่าฮ่าฮ่าคือหลักๆแล้วเขาแสดงดีจนไม่เหมือนตัวเขาเองแต่อีกด้านหนึ่งก็คือลุคที่เราทำมันคงแตกต่างที่เราเห็นจากบิลบอร์ดต่างๆทั่วเมืองจริงๆนั่นทำให้เรารู้สึกว่าThis is our love, Jay และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ